มหัศจรรย์บาซ่าอาเซียนชิงยู23นี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลอาเซียนหลังจากเวียดนามได้สุดในรุ่นทะลุเข้าชิงฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียทั้งที่ไม่เคยได้แชมป์ซีเกมซึ่งวันนี้จะพาไปดูเหตุผลว่าเวียดนามเข้าชิงครั้งนี้ไม่มีคำว่าฟลุกเหตุผลที่1ข้าไม่ตายต้องบอกว่าในยู23ชิงแชมป์เอเชียเวียดนามประเดิมด้วยการแพ้เกาหลีใต้0-1แต่ทว่าจากนั้นพวกเขาไม่เคยแพ้อีกเลยและสามารถเอาตัวรอดจากทีมยักษ์ใหญ่จนทะลุเข้าชิงได้แบบงามหยดเหตุผลที่2จุดโทษเปลี่ยนชีวิตนอกจากจะฟอร์มดีแล้วพวกเขายังมีดีที่ดวงอีกด้วยหลังในรอบ8ทีมโผจรมาพบกับอิรักก่อนเสมอกัน3-3สุดท้ายโดนจุดโทษเอาชนะไป5-3และล่าสุดในรอบรองก็เอาชนะจุดโทษกาตาร์ได้อีกต้องบอกว่าเฮงจริงๆเหตุผลที่3ผิดหวังซีเกมสู่พลุที่จีนในทัวร์นาเมนต์ซีเกมที่ผ่านมาเวียดนามหมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าแชมป์ซีเกมแต่สุดท้ายต้องตกรอบแรกทำเอาแฟนบอลเซ็งไปตามๆกันแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้มุ่งหน้าขึ้นมาจนตอนนี้เข้าชิงแชมป์เอเชียได้จากความเซ็งตอนนี้กลายเป็นรอยยิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุผลที่4วันแจ้งเกิดของเหงียนกวงไฮโดดเด่นขึ้นมาสุดๆสำหรับเหงียนกวงไฮโดยในทัวร์นาเมนต์นี้หลังซัดอีก2ประตูใส่กาตาร์ทำให้ยิงในรายการนี้ไปแล้ว4ประตูเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่ต้องจับตามองโดยสไตล์การเล่นที่วิ่งไม่หมดและวางเท้ายิงได้อย่างเยี่ยมยอดมากๆและผลที่5แพ้รถบัสไม่มีในหัวทุกเกมที่ลงแข่งขันในรายการ U23 ชิงแชมป์เอเชียเวียดนามไม่เคยไปเน้นเกมรับแม้จะเจอกับทีมยักษ์แต่พวกเขาไม่กลัวและพร้อมที่จะบุกสู้ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเข้าชิงได้แบบสุดหล่อ